ผมสนใจตรงคำว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางเลือกในการกินก็มีมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคเนี่ยมีความหลากหลายในการเลือกสินค้ามากขึ้นแล้วเราปรับตัวยังไงครับเราก็ต้องทำอาหารที่พร้อมที่จะทำอย่างนี้ได้ตั้งแต่แนวคิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับแนวคิดคล้ายๆเหมือนว่าแม่ทำอาหารให้กับลูกจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยเรานึกถึงคนคนหนึ่งเลยครับคนคนนั้นคือแม่ซีพีแรมเรายึดมั่นในสิ่งที่เราทำอาหารคุณภาพเช่นเดียวกับคุณแม่ทำอาหารให้กับลูก